วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนั่นเองซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจุดเหมือนอีสเตอร์เอ็กที่ผมได้เจอมานะครับผมแล้วก็มันแบบว่าWhat the fuck มากๆนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆในเวลาเดียวกันนะครับผมก็เลยคิดว่าจะต้องทำคลิปเนี่ยมาเล่าให้กับผู้คนฟังกันนะครับซึ่งคลิปอีสเตอร์เอ็กจริงๆเนี่ยเราก็ได้ทำกันไปแล้วล่ะเนาะแต่ผมเพิ่งมานึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ครับก็เลยอยากจะเล่าเสริมมาแล้วเรียกได้ว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ว้าวมากๆด้วยนั่นเองคือผมไม่แน่ใจนะว่าผมเคยเล่าไปหรือยังว่าซีรีส์โลกิเนี่ยนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องอะไรบ้างซึ่งบอกไว้เลยว่ามันเยอะมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น reference ต่างๆจาก Marvel ถูกไหมที่มันได้สร้างจักรวาล MCU มาอยู่แล้วอะแล้วในบทความนะครับผมที่ได้พูดคุยกับตัวของ Heath Herron ผู้กำกับนะครับผมซีรีส์เรื่องโลกินี้เองอะก็ได้เขียนแนวทางของซีรีส์เอาไว้ครับว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมมีแรงบันดาลใจมาจากหนังดังๆหรือว่าซีรีส์ดังๆในอดีตมากมายเลยอย่างเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือ Blade Runner ถูกไหมครับผมซึ่งเราก็ได้เห็น reference ของ Blade Runner เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับในเมืองที่ลาเทมิสนั่นเองคือในตอน1ตอน2เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ที่ลาเทมิสอ่ะโอ้เราได้เห็นชัดเจนเลยครับว่าเมืองเนี่ยดีไซน์เนี่ยเป็นอารมณ์แบบดิสโทเปียอะไรแบบนี้ซึ่งมันแบบโดยตรงสุดๆเลยครับผมมันมองได้แบบชัดเจนมากๆเลยอันนี้ใครก็ดูออกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครเอามาเชื่อมโยงกันหรือยังเพราะว่าไอ้บทความนี้เนี่ยมันก็ออกมาตั้งนานแล้วนะครับผมตั้งแต่แบบว่าก่อนโลกิจะฉายอีกครับนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังมีซีรีส์ชื่อดังอย่าง Mad Men นะครับซึ่งอันเนี้ยผมยังไม่ได้เห็นความเกี่ยวเนื่องกันอาจจะอยู่ในเรื่องของบทอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมเรื่องที่มันแบบเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยนะครับผมก็คือเทเลทับบี้นั่นเองเทเลทับบี้นะครับผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับโลกินั่นเองแต่ว่าเฮ้ยอย่างแบบทาง Blade Runner เองอ่ะก็เข้าใจได้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นการท่องเวลามันต้องมีทั้งโลกอดีตและโลกอนาคตและโลกอนาคตในบางส่วนเองเนี่ยก็จำลองมาจาก Blade Runner ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Blade Runner ก็เข้าใจได้ครับแต่ Telehappy อ่ะมันจะมีอะไรเข้ากันได้วะคือโลกิมันวาร์ปไปโลก Telehappy อย่างนั้นหรอก็คงจะไม่ใช่นะครับผมแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แบบนั้นด้วยซ้ำไปแล้วผมไปเจออะไรมาที่คิดว่าเออมันน่าจะเชื่อมโยงกันได้ที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่ามันจะแบบว่าเชื่อมโยงกันจริงหรือเปล่าครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการดีไซน์ของชุดต่างก็ได้เพราะการดีไซน์ชุดของคนในอวกาศหรือคนในอนาคตเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็คงจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับอย่างในฉากที่ไปแบบร็อกคาร์ดเองเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าโลกอนาคตในสไตล์ของ Marvel เป็นยังไงนะแต่ก็ไอ้ส่วนที่โลกในอนาคตเองอ่ะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ Telehappy ครับแต่ผมคิดว่าส่วนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Telehappy แน่ๆเลยเนี่ยนะครับผมคือที่ลาเทมิสนั่นแหละครับนั่นก็คือชุดของกาดที่ลาเทมิสยังไงนะครับผมคือผมมองไปมองมาเนี่ยมันก็มีความคล้ายๆกับ Among Us เฮ้ยแล้ว Among Us มันคล้ายอะไรวะเทเลฮับบี้ยังไงอะไรครับผมก็เลยคิดว่านี่แหละคือจุดที่เขาบอกว่ามันได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทเลฮับบี้ลองดูชุดของโลกิดีครับตอนที่ปลอมตัวมาเนี่ยหรือชุดของยามคนอื่นฮะเหมือนเทเลฮับบี้มากเลยนะจะเอาให้เป็นหน้ายิ้มเหมือนเทเลฮับบี้หรือเป็นแบบพระอาทิตย์ยิ้มก็คงจะไม่ได้ถูกไหมก็เรียกได้ว่ามันก็ต้องมาแบบอย่างนี้แหละซึ่งผมคิดว่านี่แหละคือจุดที่เขาต้องการจะสื่อนะครับคงไม่มีส่วนไหนที่จะเหมือนเทเลฮับบี้ไปได้มากกว่านี้แล้วถ้าอาจจะมีเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนลักษณะดาวสักดาวนึงหรือโลกสักโลกนึงที่พวกเขาเดินทางไปแล้วก็เป็นทุ่งหญ้ามีบ้านอยู่ในเนินอะไรแบบนี้ละมั้งที่จะเหมือนได้อะที่เหลือก็ไม่รู้แล้วล่ะครับว่าจะเหมือนอะไรได้คิดว่าอันเนี้ยเหมือนสุดแล้วอ่ะลองดูเทียบกันเลยด้านซ้ายเนี่ยนะครับผมคือโลกิแล้วก็ชุดของกาดอะไรพวกนี้นะครับผมเทเลฮับบี้ด้านขวาเนี่ยเน้นสีม่วงเลยนะเห็นไหมถ้าดูสีม่วงเนี่ยมันก็เหมือนกันได้อยู่นะครับและนอกจากนั้นเองถ้าจะมีอะไรเหมือนได้อีกคืออะไรกันก็อาจจะเป็นภายในบ้านของเทเลฮับบี้ละมั้งอาจจะได้รับแรงบันดาลใจไปเป็นฉากสักฉากนึงที่เราจะได้เห็นในอนาคตก็อันนี้ต้องรอดูแต่ผมคิดว่าในส่วนของชุดเองเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นชุดของไอ้พวกยามพวกกาดที่ลาเทมิสนี่แหละที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวของเทเลฮับบี้นั่นเองครับยังไงนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆที่เรานำมาเสนอให้กับทุกคนกันละกันถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ